ับเที่ยวตลาดกิมหยงครับมันมีอะไรในนี้ครับกิมหยงเนี่ยถึงต้องมาจะเป็นของฝากหลากหลายอย่างนะครับมีทั้งเสื้อผ้าแล้วก็ขนมเครื่องสำอางด้วยเหรอใช่มันจะมีพวกครัวพวกของกินเล่นนะครับเยอะมากแล้วก็ราคาจะถูกกว่ากรุงเทพประมาณกับครึ่งนึงเดี๋ยวตามไปชิมกันดีกว่าว่ามันน่ากินแค่ไหนใหญ่ขึ้นของกินจะอยู่ด้านในเยอะนะครับเดินตามผู้เชี่ยวชาญไปเป็นซอยแบบ2เลนนะครับเดินสวนกันได้แบบพอดีเป๊ะเจอนี่แล้วครับอันนี้เขาต้มมัดอันนี้มีไส้ใช่ไหมครับคุณป้ามันไม่มีไส้ใช่ไหมครับโอ้ทำไมชิ้นใหญ่จังเลยอ่ะชิ้นเป็นเริ่มเลยต้มมัดแบบทางใต้นะครับกินไม่ได้ต้องแกะก่อนนะครับรถมาครับรถมาเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อของฝากกันพวกขวดแล้วก็ของฝากต่างๆของพวกนี้นะครับสามารถชิมก่อนซื้อได้ดีกว่านี่ครับดูป้ายชื่อร้านก่อนน้องน้ำชิมไม่ได้ซวยเลยไม่ใหญ่มากชิมอะไรไปครับนั้นนี้เป็นมะม่วงหิมพานต์ครับมันต่างกันครับของเบอร์เล็กกับเบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่งั้นของผมกินเบอร์ใหญ่แล้วกันนะเบอร์เล็กผมไม่นี่ครับของฝากนะครับของฝากกรุงเทพอะไรดีล่ะเนี่ยมวยลูกหยีส่วนใหญ่เขาชอบซื้ออะไรกันนะพี่ส่วนมากเป็นพิตาชิโอครับอินทผลัมสดลูกหยีพิตาชิโอคือไหนอันนี้ครับพิตาชิโอแมคคาเดเมียอัลมอนด์วอลนัทแล้วก็ลูกหยีนะครับอ๋อแล้วก็ลูกหยีแล้วก็อินทผลัมสดอินทผลัมสดแล้วก็พวกผลไม้อบแห้งเข้าไปเอาละเลือกไม่ถูกแล้วทีนี้เยอะเหลือเกินอันนี้รอเท่าไหร่3บาทราคาก็300กว่าบาทประมาณทุกคู่ก็มีราคาประมาณใกล้ๆเคียงกันใช่ไหมอะไรกินยากกว่ากันนะอันนี้เราว่าน่าจะกินไม่ค่าเดเมียครับยาก